มเขียนเพลงภาษาอังกฤษเธอบอกว่าฟังไม่ออกผมเลยเขียนเพลงนี้เป็นไทยเพราะมันมีคำให้บอกแต่ละครั้งที่ทักเธอไปเธอดองเป็นวันไม่ตอบแต่ละคำที่ตอบมาขอให้จริงจังไม่หลอกนี่คงเป็นเพลงสุดท้ายไม่รู้ว่ายังจะอยากเป็นแรงอยู่ไหมเคยเตือนเธอให้ดูแลความสุขตัวเองเอาไว้แต่ผมนี่แหละที่ต้องกระเด็นออกไปชัดเจนกับใครก็ไม่ชัดเหมือนอยากจะเล่นกับไฟผมเป็นอะไรคล้ายๆคนบ้าบนหน้าแสดงอารมณ์ว่าอยากจะจมมากหงุดหงิดตัวเองอยากเจ็บตัวไม่ถึงกระโดนฆ่าแต่ถ้าใครมาตอนนี้มึงเจอกูชนแน่แย่ สติหลุดยังกับเด็กอนุบาลแพ้เพราะมีคนมาใส่พริกแทนน้ำตาลแม้ว่าทุกอย่างจะยังดีจนเมื่อวานนี้ผมก็คงไม่ใช่คนที่เธอต้องการแล้วเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายไม่ว่าเธอจะฟังอยู่ไหมใช้ความพยายามแค่ไหนมันก็ต้องเอาเธอออกไปให้เพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายห้ามเอาไว้ก่อนมันจะสายยังคงคิดถึงเธอชิบหายมันเลยต้องเอาเธอออกไปคงต้องเลิกพยายามเศร้าสิแต่เธอก็มาใหม่ตอนกลางวันเช้านี้พอใจมันเริ่มใส่ผมก็ยังจะเอาอีกที่ผมทักไปเธอก็ยังไม่เข้าลีดผมนี่เศร้าฟรีสวัสดิ์ไม่ทำการไม่รู้ว่าเธอไม่ว่างหรือว่าเธอแค่ลำคาญเขียนให้เพลงสุดท้ายถือว่าผมได้อำลาไม่เคยเขียนให้ใครเยอะเท่านี้ที่จำมาแล้วก็คงกลับไปเริ่มใหม่ให้หัวใจได้พักไม่ต้องคิดว่าแปลกจังผมทำอะไรไม่ทักมีคนอื่นที่เข้ามานิ้วไม่พอให้นับแต่บางทีก็สงสัยว่าคิดไปเองไม่นะว่าเราอาการออกคิดถึงเธอเหมือนรักจนตาบอดฝันถึงเธอแล้ววิ่งไปตามกอดผมก็พยายามหลอกตัวเองว่าผมไม่เป็นไรเพราะทุกๆเพลงที่เขียนให้ผมก็เขียนให้เต็มใจเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายไม่ว่าเธอจะฟังอยู่ไหมใช้ความพยายามแค่ไหนมันก็ต้องเอาเธอออกไปให้เพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายห้ามเอาไว้ก่อนมันจะสายยังคงคิดถึงเธอใช่ไหมมันเลยต้องเอาเธอออกไปให้เพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายไม่ว่าเธอจะฟังอยู่ไหมใช้ความพยายามแค่ไหนมันเลยต้องเอาเธอออกไปเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายห้ามเอาไว้ก่อนมันจะสายยังคงคิดถึงเธอชิบหายมันเลยต้องเอาเธอออกไป